และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่มีโอกาสไปพักที่ดุสิตปรินเซสจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเฉลยคำถามจากสัปดาห์ที่แล้วอาหาร3อย่างจานไหนได้รางวัลชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วในงานสตรีทฟู้ดคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1กระเพาะปลาน้ำแดงและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรที่พักจากโรงแรมดุสิตปรินเซสเชียงใหม่รายชื่อผู้โชคดีคุณคุณานนท์จินดาเรืองสระบุรีคุณเหมือนชนกทรงสิริกรุงเทพคุณมาลัยคงอยู่ดีเลยคุณปณิตาประกอบสิริระยองคุณอภิชาติยืนยงสุพรรณบุรีคำถามประจำสัปดาห์นี้ซิลิบ็อกเชียงใหม่มีทั้งหมดกี่ห้องข้อ1 21ห้องข้อ2 24ห้องข้อ3 34ห้องเช่นเคยนะคะช่วงคนไทยชวนเที่ยวรวมตอบคำถามลุ้นบัตรที่พักจากซิลิบ็อกเชียงใหม่เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะหมดเวลาในการเติมเต็มความเป็นไทยร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยามกรุงเทพที่มาร่วมเติมเต็มในความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยร่วมกันค่ะและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ www.ingingcom หรือที่ YouTube ingingสิทธินีกับอีกหนึ่งช่องทางถ้าเราเป็นเพื่อนกันที่ Facebook Fanpage ingingนะคะแง่คิดง่ายๆของการดำรงชีวิตให้มีความสุขนะคะมองโลกให้สดใสและสวยงามให้และแบ่งปันเมื่อมีโอกาสเท่านี้ล่ะค่ะความเป็นมนุษย์และน้ำใจของความเป็นคนไทยกลับมาติดตามรับชมรายการคนไทยใต้ร่มราชันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ ingingcom YouTube ingingcitynee Facebook Fanpage อิงอิงและที่ IG อิงอิงหนึ่งนะคะ